สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงประชาธิปไตยของหมู่เฮาต้องสู้สู้นะเจ้าเห็นไหมครับนี่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้าสู้ที่กล้าลบแล้วถ้ามันจะลบพวกเราลบไหมพวกเราสู้ไหมพี่น้องเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเนี่ยเราถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเจ็บมันเจ็บอยู่ในหัวใจของพวกเราถึงแม้ว่าเราจะน้อยแต่เราก็มีความรู้สึกที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ต่อประชาชนคนทั้งประเทศพี่น้องครับถึงแม้ว่าไม่มีใครเข้าใจเราไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าคนคนนั้นจะทำอะไรที่มันผิดแล้วก็บอกว่าถูกไอ้นั่นมันถูกไอ้นี่มันถูกกูว่ามันถูกแต่คนเสื้อแดงทำอะไรมันก็บอกว่าไอ้นี่มันผิดไอ้นั่นมันผิดพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความอิจฉาริษยาต่อประชาชนที่มีแนวความคิดก้าวหน้าใช่ไหมครับทำไมล่ะครับเราเลือกที่เกิดไม่ได้ถ้าเราเลือกที่เกิดได้เราก็จะเลือกบนฟ้าบนฟ้าแม้แต่กระทั่งเสียงของพวกเราจะดังไม่ถึงแต่ก็จะบอกว่าฟ้าครับฟังเสียงของประชาชนบ้างสิครับฟังเสียงของประชาชนบ้างสิครับเราจะสู้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินปู่ย่าตายายของเราเพราะแผ่นดินนี้คือแผ่นดินที่เราเกิดและเป็นแผ่นดินที่เราตายใช่ไหมครับเราต้องรักษาประชาธิปไตยรักษาพื้นแผ่นดินของเมืองไทยของเฮาเจ้าเฮาต้องรักษานายกของเฮาเจ้าบ่ฮื้อไปไหนจะฮื้ออยู่กับพวกเฮาเนี่ยเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองประชาชนที่มีประชาธิปไตยทุกท่านเจ้าทุกคู่ทุกคนเจ้าพี่น้องเฮาบ่ต้องกลัวเจ้าเฮามาสู้รบตบสู้กับพวกเขาใจก่อเจ้าพี่น้องคือว่าอย่างใดกะเจ้ามันทำเฮาได้เฮาก็ต้องทำมันได้กะเจ้าเฮาไปกลัวมันแย่ยังเฮาไปต้องกลัวใจกะเจ้าเทวดาฟ้าดินพระคนบนฟ้าที่ไหนกะจ้างตะเจ้าได้ยินเสียงประชาชนขอจ้อยเหลือหน่อยละเจ้ามาใจอยู่อย่างเฉยๆถูกต้องกะเจ้าเฮามาเรียกร้องนี่เฮามาเรียกร้องประชาธิปไตยเฮาบ่ใจมากรบกวนทุกครูทุกคนเจ้าเฮามานี่นะเฮามารักษาประชาธิปไตยรักษาบ้านเมืองของเฮาเจ้าเฮาบ่ต้องการบ้านเมืองของเฮานี่ล่มจมต่อไปเจ้าบ่ใจอย่างอั้นเด้อเจ้าพี่น้องพูดดีได้กระตังเลยตบมือให้หน่อยครับพี่น้องเมื่อเช้าเนี่ยผมไปที่หน้าปปช.นั่นแหละแต่ยังว่าไอ้คนสีเขียวมันไม่ให้เข้ามันบอกว่าถ้าหากว่าเป็นไอ้พวกกบฏสุเทพเข้าได้นี่มันเลือกข้างนี่หว่านี่มันสองมาตรฐานนี่หว่าใช่ไหมครับพี่น้อง
ที่จริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยภายในประเทศเราเนี่ยเราก็คือคนไทยมันก็คือคนไทยไอ้ร้านโซ่ไอ้ร้านอะไรนั่นผมไม่รู้ไอ้ร้านซ่านะมันก็คือคนไทยไอ้หัวโล้นนั่นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือไอ้สุวิทย์เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่อย่างว่าไอ้สุวิทย์หรือไอ้กลุ่มสุเทพหรือไอ้กลุ่มไหนก็แล้วแต่อย่างไรรู้ไหมครับเวลาทำผิดก็มักจะได้ยินเสียงโทรศัพท์กริ๊งกริ๊งกริ๊งคนของฉันอย่ายุ่งนะจ๊ะพี่น้องผมอยากรู้นักว่าท่านที่นั่งอยู่ที่เนี่ยเมื่อเช้าอยู่กับเราหรือเปล่ากลัวไม่กลัวเห็นไหมเราไม่เห็นจะต้องนึกกลัวอะไรเลยเพราะเราผ่านมรสุมกระสุนมาพอเพียงแล้วนะไม่ใช่เพียงพอหรือพอเพียงที่ใครเขาว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเคยมีความสุขเคยมีความเจริญหลายหลายอย่างแต่หนที่สุดนะครับณเวลานี้ขบฏโจรขบฏสุเทพหรือแม้แต่กระทั่งขบฏประชาธิปัตย์เหล่านั้นพี่น้องถ้ามีการนะครับเลือกในส่วนหนึ่งของนายยกคนกลางหรือนายยกประเภทที่เรียกว่าผีบุญรู้จักผีบุญไหมผีบุญมันจะชี้ว่าไอ้นั่นคือนายยกของข้าไอ้นี่คือรัฐมนตรีของข้าถามพ่อแม่พี่น้องครับว่าแล้วนายยกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเอาไหมครับเราจะเอายิ่งลักษณ์ไหมครับเราจะไม่ยอมให้นายกยิ่งลักษณ์นะครับจะต้องถูกการกระทำของไอ้พวกผีบุญเหล่านี้เพราะอะไรครับพี่น้องถ้าไอ้นายกคนกลางหรือไอ้นายกม.7หรือนายยกพระราชทานอะไรพวกนี้เราบอกตรงๆครับเวลาไปทางภาคเหนือเวลาไปทางภาคไหนก็แล้วแต่เราจะใช้วิชามารด้วยการใช้ถุงอะไรรู้ไหมครับถุงชีวภาพปาแม่งเลยนี่แหละครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเป็นไปในลักษณะแบบนี้กำลังจะค่อยๆเกิดขึ้นนั่นก็คือสงครามกลางเมืองผมรู้อยู่แล้วว่าคนบางคนมีแนวความคิดที่อยากจะล้มเจ้าก็มีผมรู้ว่ากลุ่มบางกลุ่มมีแนวความคิดที่อยากจะคอร์รัปชันก็มีผมรู้แม้แต่กระทั่งเศรษฐีมหาเศรษฐีบางตัวถึงขนาดที่เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าประชาชนคนเสื้อแดงประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมันมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องเหตุการณ์วันนี้วันที่29แล้ว30/31นะครับแม้แต่กระทั่งในเดือนเมษาแน่นอนครับเขาต้องการขับไล่ประชาชนอยู่แล้วแน่นอนครับเขาต้องการจะกดหัวประชาชนอยู่แล้วแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมานี้ก็เป็นเพียงแค่ความอิจฉาริษยากับท่านนายกยิ่งลักษณ์ความอิจฉาริษยากับท่านนายกทักษิณพี่น้องเราได้30บาทรักษาทุกโรคพี่น้องครับเราได้ความเป็นอยู่ที่ดีทุกอย่างแม้กระทั่งเราได้รัฐสวัสดิการในเรื่องราวของเงินเดือนผู้สูงอายุเหล่านั้นก็แน่นอนฮะไอ้กลุ่มอิจฉาริษยาหรือไอ้กลุ่มนะครับมารพจนนะครับคนไทยทั้งประเทศณเวลานี้มันต้องการอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือปล่อยให้พวกเรายากจนปล่อยให้พวกเราโง่เขลาป
ล่อยให้พวกเรานั้นนะครับโดนกดหัวพี่น้องเราจะสู้หรือไม่สู้เราจะสู้หรือไม่สู้ขอให้สู้นะครับนะเพราะว่าผมก็อยากจะเห็นนะครับเห็นหน้าเห็นตาหลายๆท่านนะครับที่ไม่ใช่แบบเมื่อวานนี้นะพอมีเหตุการณ์อะไรนิดๆหน่อยๆ นะครับนะผมอนุญาตไม่ว่านะก็คือหมายความว่านะครับเรามาด้วยใจนะครับพี่น้องทราบไหมนะครับก็คือว่าครับตอนนี้นะเจ้าแม่ยิงของเขาเนี่ยต้องบุกลุกบุกหน้าเขามีอันแม่ยิงอย่างยิงพิฆาตของเขานะเจ้าครับสู้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวมันได้ก่อนเจ้าที่พระปลอมพระพระที่มันเข้าไปน่ะมันไม่ใช่พระมันเป็นแพะเห็นมั้ยมันใส่ผ้าเหลืองอ่ะครับมันใส่ของผ้าของเจ้าบาปกินหัวมันเด้อมันเตียวมันแลบออกมาน่ะมันผ้าเนี่ยที่ไหนมันไม่ใช่พระเจ้าแม่ยิงของเฮาเนี่ยนายกของเฮาเนี่ยสู้ไม่ใช่ไปสู้นะเจ้าปั้นสู้ขนาดนักปั้นยอมตายกับพวกประชาชนของเฮานะเจ้าพี่น้องเขาก็ต้องรักษาเปิ้นไว้ถูกต้องกับเจ้าพี่น้องไอ้ล้นไอ้เทพขอด่ามึงได้เหรอมึงทำกูก่อนนะไอ้พี่เซฟหายไอ้เซฟหายมึงทำกูก่อนนะพวกกูก่อนนะพวกกูบ่มีอย่างซักอย่างมีแต่ตินที่มีแต่มือตกพวกมึงมีแต่ปืนเอาทหารมาสู้รบตบสู้กับพวกกูไอ้ชิปหายเห็นไหมแม่หญิงใจกล้านะครับนะเมื่อคืนนี้โดนถ่ายรูปไปแล้วเห็นไหมก็หมายความว่านะคนเราเนี่ยนะครับพี่น้องที่พี่น้องมานั่งอยู่ตรงจุดเนี้ยนะครับเรามีผู้กล้าประชาธิปไตยเรามีเห็นไหมฮะกวปกลุ่มวิทยุนะครับประชาธิปไตยพวกผมนะครับผู้ดำเนินรายการทุกท่านเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนะครับไม่ว่าจะผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหรือหน้าเวทีนี้ผมบอกไว้เลยครับว่าพวกเรานั้นจะต่อสู้นะครับจะยอมตายนะครับเพื่อถูกต้องเจ้าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวเขาไม่ต้องกลัวชาติเกิดเขาต้องเกิดมันเท่าตายหมื่นเกิดมาเป็นแสนเขาตายแสนเกิดมาเป็นสามสี่ห้าล้านเขาไม่ต้องกลัวเจ้าพี่น้องสู้ต่อไปพี่น้องถ้ารักในโลกยกจริงรักษาประชาธิปไตยรักษาแผ่นดินไทยของเขาเจ้าออกมาเลยไม่ต้องกลัวพวกมันมันมาเขาก็สู้บอกว่าไม่ยิงพระจ่ายสู้กันเข้าไปเอาจนหัวทิ่มฝาเลยไม่ต้องกลัวมันถูกต้องมันมีสถานีวิทยุขบฏนะครับนะเป่าประกาศออกอากาศไปว่านะครับณเวลานี้วิทยุนะครับกลุ่มนะครับกวป.ของเราเนี่ยสลายไปนะครับด้วยพิษสงในส่วนหนึ่งของขบวนการขบฏนะครับกปปส.อะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับพี่น้องครับนี่คือการเอียงนะครับในกลุ่มอำมาตย์เหล่านั้นมันแน่นอนครับเราหาความเชื่อถือกับบุคคลเหล่านี้ไม่ได้อีกแล้วในฐานะที่เราเป็นคนไทยมันแน่นอนผมถามพ่อแม่พี่น้องครับว่าถ้าเราเลือกเกิดได้เราก็อยากจะเลือกเกิดบนฟ้าใช่ไหมครับเราก็อยากจะดูดีมีสุขใช่ไหมครับเราไม่อยากจะเป็นคนที่ยากจนที่เขาดูถูกเราใช่ไหมครับนี่แหละสิ่งเหล่านี้ทำไมล่ะครับรัฐสวัสดิการที่เราได้มาจากเพื่อไทยรัฐสวัสดิการในส่วนหนึ่งของการศึกษาเด็กเรียนเก่งแต่ยากจนรัฐสวัสดิการในส่วนหนึ่งของกองทุนหมู่บ้านแม้แต่กระทั่งสินค้าโอสดโอท็อปที่พวกเรานั้นนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำกะปิน้ำปลาเราทำเหล้าเราทำอะไรต่ออะไรหลายหลายอย่างซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆในส่วนหนึ่งที่ขโมยขายแอบขาย
แต่เมื่อเราได้โอท็อปจากท่านนายกทักษิณมันมีโอกาสให้เรานั้นได้มั่งมีสีสุขมีกินมีใช้ใช่ไหมครับแล้วจะไม่ให้เราลักนายกทักษิณมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับตราบใดก็ตามครับบ้านนี้เมืองนี้ถ้ามันอยู่ภายใต้จอมเผด็จการบ้านนี้เมืองนี้ถ้ามันยังเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็แบบเดิมพี่น้องครับไอ้กลุ่มขบฏเหล่านี้จะต้องโดนพวกเรานี่แหละขับไล่มันออกไปครับหลายสิ่งหลายอย่างฮะทราบมาอีกแล้วนี่ทราบมาอีกแล้วนะครับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าไอ้คนที่เป็นเลขาธิการกสปปอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าปปสอะไรเนี่ยผมก็พูดไม่ถูกนะมันยาวจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เทือกหรือไอ้กลุ่มนะครับที่จะมาเป็นรัฐบาลเถื่อนหรือว่าจะเป็นรัฐบาลผีบุญผีบอกอะไรก็แล้วแต่พี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับที่เดินได้นะครับกินบนหลังคาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมบอกไว้เลยว่าพี่น้องนะเราจะต้องรักษาแผ่นดินไทยเราจะต้องรักษาประชาธิปไตยเราจะต้องยึดเหนี่ยวและยึดมั่นในอุดมการณ์ของเรานั่นก็คือถ้าใครมาแต่ต้องนายกยิ่งลักษณ์ถ้าใครมานะครับทำร้ายจิตใจหรือแม้แต่กระทั่งในการที่เรียกว่าจะยุบพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนหนึ่งนะครับของการที่จะไล่นายกออกนอกประเทศเราจะยอมไหมครับนี่แหละครับเอาขบฏออกไปเนอะต้องเจ้าเอาพวกขบฏออกไปไอ้พวกทรราชออกไปทุกครูทุกคนนะเจ้าเอาไล่กันออกไปเลยเขาประตั้งให้มันอยู่ในเมืองไทยเฮาลกแผ่นดินเทียบได้ไอ้จิ๊บหายพวกเนี้ยมาตั้งเอามันไว้เขาตั้งรักษาแผ่นดินเฮาไว้เจ้าพี่น้องบอกว่าตั้งเหนือตั้งใต้ตั้งอีสานกับพี่น้องกันหมดอยู่เฮาเอาจะไปเรียกเขากะมันมีอะหยังเรียกมันมามันอยู่ได้2ปีตั้ง2ปีแล้วนะมันทำมันอย่างขึ้นมามันไม่ได้ทำอย่างสักอย่างใจก่อเจ้าโอ้อย่างเดียวถูกต้องไปน้ำท่วมไปช่วยพี่น้องเฮาเอาขาไปลาน้ำแล้วก็ขึ้นเหมือนกับกัวปิงเกาะมันน่ะไอ้สิบหายน่ะไอ้วอกเนี่ยตอนนี้นะมันเต้าเขาว่ามันเต้าลงมาจะก่อเจ้าให้ปลาหักสงสัยผีพักมันน่ะถูกต้องกับเจ้าบ่ใช่มันเต้าหรอกอย่างเดียวหรอกคือมันคนบ่ดีอ่ะมันต้องโดนอย่างอันน่ะเจ้าผมว่าอย่างงี้นะครับแครอทนะข่าวเชิงลึกที่มันออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่รู้โดนใครถีบจนไหปลาห้ามันหักเพราะไอ้พวกนี้มันเชื่อไม่ได้นะหกล้มในห้องน้ำเนี่ยโอ้โหมันจะรุนแรงถึงขนาดไหปลาหักเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะณเวลานี้ณเวลานี้นะครับนะเราก็ได้ข่าวในลักษณะที่เรียกว่าอันความเป็นจริงไม่ค่อยได้เท็จสักเท่าไหร่พี่น้องครับเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยบังเอิญอีกแหละนะไปมีผลกระทบกับพวกประเภทที่เรียกว่าเทวดาบนฟ้าเข้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขามีสนามบินดอนเมืองอยู่เพราะเขามีเครื่องบินราคาแพงๆอยู่เขาก็กลัวว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศจะไม่ขึ้นเครื่องบินของเขาพี่น้องแน่นอนนะมันก็เหมือนกับเรื่องของโอท็อปเรื่องของส่วนหนึ่งที่ผีบุญพูดออกมาอยู่เสมอว่าเฮ้ยนี่คือประชาชนของข้านะเว้ยเฮ้ยนี่คือประชาชนของข้านะเว้ยเฮ้ย
มึงอย่ามาแย่งความรักจากกูไปนะไอ้ทักษิณโอ้ยตบมือให้หน่อยอะมันด่ามันด่าท่านทักษิณของเฮาเนาะมันด่านายกท่านทักษิณของเฮาใจก่อเจ้ามันว่าคนเหนือเง่าคนอีสานเง่าบะลวกพวกมันน่ากะบะลวกอะโง่เง่ามันกับควายทุกก่อเจ้าโดนปั้นจักจุงหูดังมันอะจนหูดังมันหวกไอ้พวกเนี้ยถูกต้องหูดังมันเน่าแล้วป่านเนี้ยมันเดินโซซาบโซเซอยู่แถวสนอาอย่างก็น่ะสนลูมอ่ะเนาะมันไปนี้กันผสมพันธุ์กันอยู่ที่ฮั่นน่ะยั่วแย่เห็นนั่นน่ะก็คือว่าออกลูกออกหลานมาอยู่ที่ฮั่นน่ะเขาบอกว่าอย่างนี้แครอทนะครับไม่ใช่เจ้านะเราก็มีหน่วยสืบเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีผมได้ข่าวว่านะครับผู้หญิงนะครับที่อยู่ในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแม่หญิงประชาธิปไตยเหมือนกันนะที่เดินตูดบิดไปตูดบิดมานะครับที่อยู่แถวสวนลุมเนี่ยก็บอกว่ายังไงรู้ไหมครับว่าเอ้าไอ้คนไหนวะนะที่เป็นกาดของกปปส.วันนี้จะให้พิเศษพิเศษหลายๆอย่างจนกระทั่งณเวลานี้ไอ้กลุ่มนะครับกาดของกปปส.มันเป็นเอกไปหมดแล้ว นั่นก็คือแม่หญิงนะครับเรียกกันแบบง่ายๆว่าจอมเพชฌฆาตคนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นแม่หญิงนะครับในลักษณะที่เรียกว่าพิฆาตซ้ายพิฆาตขวานะครับเอาเถอะครับมันเหมือนกับเรื่องราวของแม่ย่าโมนะครับในขณะที่นะครับนะในส่วนหนึ่งของขบถที่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับก็จะเข้ามาตีนะครับในส่วนหนึ่งของเมืองโคราชแล้วหนที่สุดนะครับแม่หญิงเพชฌฆาตเรานั้นนะครับก็หลอกล่อด้วยวิธีการนะครับให้ขบถเหล่านั้นนะครับสมสู่เสร็จแล้วเรียบร้อยก็ฆ่ามันหมดเลยจึงได้รับชัยชนะนะครับถึงได้เป็นคุณย่าโมตบมือให้หน่อยครับหลายสิ่งหลายอย่างที่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเราอย่าไปตกอกตกใจครับพี่น้องตราบใดก็ตามฮะถ้าเขาได้ขึ้นมานะครับนะมีอำนาจอีกครั้งหนึ่งพวกเรานี่ก็เปรียบเสมือนนะครับเดิมๆนะครับหมายความลักษณะง่ายๆว่าเราจะยากจนลงกว่านี้อีกมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้การเงินการธนาคารต่างๆโดนเขาปิดไว้หมดแล้วในส่วนหนึ่งของการเงินเหล่านั้นพี่น้องสังเกตไหมร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่กระทั่งนะครับร้านค้าร้านขายณเวลานี้มันตกมากมันตกเพราะอะไรตกเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเราเวลานี้ลำบากมากขึ้นลำบากมากขึ้นมันแน่นอนครับนะไอ้มนุษย์เทวดาหรือไอ้กลุ่มผีบุญทั้งหลายเหล่านี้นะครับทุกครั้งที่มีนะครับในส่วนหนึ่งนะครับของน้ำท่วมทุกครั้งที่มีในส่วนหนึ่งของไฟไหม้เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่านั่นถุงอะไรวะมาแจกพวกกูอีกแล้วผมว่าผมจะไม่ด่านะเนี่ยเอาละในช่วงนี้นะครับมันก็เป็นเวลาที่เนิ่นนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวทางด้านนะครับนะหนุ่มโคราชก็จะขึ้นมาวันนี้ก็ขอเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเราเองถึงแม้ว่าเลือดเนื้อในส่วนหนึ่งของเราอาจจะเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าแผ่นดินในประเทศไทยณเวลานี้ทั่วโลกเขารับทราบหมดแล้วว่าคนเสื้อแดงเป็นคนแข็งแกร่งคนเสื้อแดงเป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินฉะนั้นพี่น้องถ้าอะไรมันจะเกิดถ้ามันจะมาอย่าหนีมันอย่าถอยไปอย่าถอยออกอย่าถอยมาอย่าถอยล่นไม่เอาต่อไปนี้ต้องสู้สู้สู้ขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอ้าวตบมือดัง